เปิดเผยยอดขายรถปิกอัพในสหรัฐอเมริกาประจำปี2023ทั้งกระบะขนาดกลางและขนาดใหญ่โดยปิกอัพ2กลุ่มดังกล่าวหากนับรวมยอดขายทั้งหมดนั้นมีจำนวนกว่า 2,700,000 คันถือว่าเป็นดินแดนที่ใช้รถปิกอัพมากที่สุดในโลกโดยเฉพาะกระบะ Full Size มีการเติบโตมากขึ้นจากปีที่แล้วเกือบทุกแบรนด์เราไปเริ่มจากกลุ่มปิกอัพที่มีการขายสูงที่สุดนั่นคือกระบะ Full Size มียอดขายรวมประมาณ 2.2 ล้านคันเติบโตขึ้นจากปีก่อน 9.3% โดยปีที่ผ่านมามีรถเปิดตัวตลอดทั้งปีนะครับแม้ราคาส่วนใหญ่จะแพงมากขึ้นแต่ยอดขายก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยเช่นกันจากแหล่งข่าวกล่าวว่ารถปิกอัพเป็นยานพาหนะที่มีความอเนกประสงค์และสามารถทำงานได้อย่างหลากหลายจึงมีความต้องการในตลาดเป็นอย่างมากซึ่งเหตุผลนี้น่าจะใช้ได้กับความนิยมรถปิกอัพในไทยเช่นกันสำหรับโมเดลที่มีการขายสูงที่สุดอันดับหนึ่งคือ Ford F-Series จำนวน 750,789 คันเติบโตขึ้น 14.8% ซึ่งแต่ละเดือนมีการขายเฉลี่ยมากกว่า 60,000 คันเลยนะครับอันดับ2 Chevy Silverado 543,319 คันเพิ่มขึ้น 5.8% การขายเฉลี่ย 45,000 คันต่อเดือนอันดับ3 Ram Truck จำนวน 444,926 คันเป็นค่ายเดียวในตลาดที่มีการขายติดลบอยู่ที่ 5% อันดับ4 GMC Sierra 295,737 คันเติบโตขึ้นจากปีก่อน 22.4%อันดับ5 Toyota Tundra 125,185 คันเพิ่มขึ้น 20.1% การขายเฉลี่ย 10,000 คันต่อเดือนและอันดับ6 Nissan Titan 19,189 คันเพิ่มขึ้น 27.4% แต่ละเดือนขายได้ประมาณ 1,600 คันเท่านั้นทางด้านกระบะ Midsize มีการคาดการณ์ว่าในปี2023จะมีตัวเลขการขายเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเนื่องจากมีรถโมเดลใหม่เปิดตัวและเริ่มจำหน่ายแต่ในความเป็นจริงกลับตรงกันข้ามเพราะหลายค่ายพบปัญหาในการผลิตรวมถึงการจำหน่ายมีความล่าช้าออกไปส่งผลให้การขายติดลบ 13.5% หรือจำนวน 525,965 คันแต่ก็ยังมีการขายมากกว่าเมืองไทยอยู่ดีนะครับซึ่งในปี2023รถปิกอัพในเมืองไทยมีการขายไม่ถึง 300,000 คันสำหรับเบอร์1จะเป็น Toyota Tacoma ซึ่งยังเป็นโฉมเดิมอยู่นะครับกับยอดขายมากถึง 234,768 คันลดลง 1.1% การขายต่อเดือนเกือบ 20,000 คันเลยนะครับอันดับ2 Chevy Colorado 71,081 คันลดลง 20.3% เฉลี่ยเกือบ 6,000 คันต่อเดือนอันดับ3 Nissan Frontier 58,135 คันลดลงจากปีก่อน 23.7% หรือเกือบ 5,000 คันต่อเดือนอันดับ4 Jeep Gladiator55,188 คันลดลง 29.1% อันดับ5กระบะจาก Honda 52,001 คันเป็นค่ายเดียวที่มีการขายเป็นบวกนะครับมากถึง 21.6% อันดับ6 Ford Ranger จำนวน 32,334 คันติดลบมากที่สุดในกลุ่ม 43.3% จากการขายรถที่มีในสต็อกเท่านั้นคาดว่าเตรียมขึ้นสายการผลิตสำหรับชมใหม่ Next Gen สุดท้ายอันดับ7กับ GMC Canyon 22,458 คันลดลงจากปีก่อน 19.3% ครับ